ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับในการสร้างคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปี้ยนนั่นเองนะครับและแน่นอนนะฮะวันนี้ครับเราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นของดีของเด็ดแต่ละชุมชนมาฝากกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนพญานาคครับที่เขาเนี่ยมีสตรีทอาร์ตแล้วก็มีกราฟฟิตี้ที่เอาเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมาไว้อยู่บนกำแพงเป็นศิลปะที่แบบเท่มากๆเลยนะฮะรวมไปถึงของฝากนะฮะของฝากที่ต้องต่อคิวยาวเหยียดนะฮะจนแบบว่าผลิตไม่ทันวันนี้เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องแรกก่อนเลยดีกว่านะครับเราจะพูดถึงสตรีทอาร์ตหรือว่าภาพวาดกราฟฟิตี้ต่างๆในเมืองไทยที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยเขามีสตรีทอาร์ตครับที่ได้นำความเชื่อแล้วก็ศรัทธาที่มีต่อพญานาคนะครับมาผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็ความชอบของแต่ละครอบครัวนะครับเป็นภาพเขียนสีพญานาคบนผนังของแต่ละบ้านนะฮะจนกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตหรือว่าชุมชนพญานาคบอกเลยว่าหนึ่งเดียวในโลกนะฮะจะตื่นตาตื่นใจแค่ไหนไปชมกันเลยมีภาพวาดกราฟฟิตี้พญานาคนะมากกว่า300ภาพกระจายอยู่ตามส่วนราชการต่างๆร่วม7สถานที่ที่นี่เรียกว่าเป็นชุมชนพญานาคหนึ่งเดียวในโลกนะฮะชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้ผมขาบสุทธิพงศ์สุริยะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬครับหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่นะฮะก็ก่อตั้งมาประมาณ150ปีสิ่งที่หมู่บ้านนี้นะครับโดยรากก็คือทำการเกษตรแล้วก็มีอาชีพเสริมนะก็คือการเอาต้นคล้านำมาทำเป็นพวกเครื่องจักรสานเมื่อก่อนเป็นกระติบข้าวตอนนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าต่างๆมากมายนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาดูศิลปะเขาชื่นชอบแล้วก็เขาเห็นข้าวของงานออกแบบในเรื่องของงานหัตถกรรมจักสานเขาก็สามารถที่จะอุดหนุนรายได้ก็จะเกิดขึ้นนี่ครับเป็นเรื่องของการกระจายรายได้นะฮะจากคนที่อยู่ต่างพื้นที่เข้ามาลักษณะเนี้ยจะทำให้เกิดความยั่งยืนจุดเด่นมันก็คงเป็นเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของเก่าอยู่กับใหม่นะฮะความเก่าก็คือทุนวัฒนธรรมที่เราเห็นโดยทั่วไปก็คือหมู่บ้านชนบทไทยก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆนะคะอยู่กันด้วยความเขาเรียกว่ามีเสน่ห์นะครับอันนี้คือเป็นวิถีเก่านะก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมทั่วไปแต่ความเป็นใหม่ก็คือการเอาเรื่องของการออกแบบมาเข้ามาในพื้นที่มันทำให้เห็นมิติสองอย่างอยู่รวมกันอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นและเป็นจุดขายแล้วก็จุดนี้เองที่ทำให้นักท่องเที่ยวนะหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่อย่างล้นหลามนะครับที่นี่เรียกว่าเป็นชุมชนพญานาคหนึ่งเดียวในโลกนะฮะซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์เครือข่ายในอำเภอโซฟิสัยนะครับมีภาพวาดกราฟฟิตี้พญานาคนะมากกว่า300ภาพกระจายอยู่ตามส่วนราชการต่างๆร่วม7สถานที่นะครับก็ใครอยากจะไปดูที่ไหนก็สามารถไปดูได้เลยนะครับแต่ว่าในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะมีอยู่2แบบก็คืองานวาดกับงานปั้นนะประติมากรรมพญานาคนะครับผมก็อยากจะขอเชิญทุกท่านนะครับมีโอกาสก็แวะมาที่นี่นะฮะหรือไม่ก็เข้าไปดูในแฟนเพจที่ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะอยากจะบอกว่าภาพวาดแต่ละที่คือสวยงามมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะตามผนังบ้านต่างๆดูคลาสสิกแล้วก็ผสมผสานกับความเป็นสตรีทอาร์ตความเป็นกราฟฟิตี้ได้ดีมากๆฮะอยากจะตามไปถ่ายรูปทุกที่เลยแล้วตอนนี้โอกาสดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยครับกับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้พี่ขาบครับอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะฮะสวัสดีครับพี่ขาบครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ขาบเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นคลิปที่พี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์พาดูชุมชนนะฮะอยากจะบอกว่าแต่ละที่คือสวยมากๆกราฟฟิตี้เกี่ยวกับพญานาคคือแบบอยากจะตามไปถ่ายรูปจริงๆนะฮะคือตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬครับนี่ตอนนี้ก็อยู่มุมหนึ่งของที่นี่ครับอ๋อโอเคนะข้างหลังก็คือเป็นล่มก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ด้วยพี่ขาบครับผมถามนิดนึงความเป็นมาเป็นไปของการก่อตั้งชุมชนพญานาคเป็นยังไงครับก็ทุกคนก็คงทราบดีว่าจังหวัดบึงกาฬติดแม่น้ำโขงครับครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อพญานาคแต่ว่าเราจะทำยังไงให้พญานาคเนี่ยสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายก็เอาเรื่องของศิลปะเนี่ยมาแปลงโจทย์ให้
พญานาคกลายเป็นภาพวาดกราฟฟิตี้อยู่ตามฝาบ้านฝาเรือนริมรั้วกำแพงกระจายไปหมดสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการส่งนะครับส่งต่อพญานาคจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านอย่างมากมายทีเดียวนะครับโอ้นี่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วทีนี้ศิลปินที่เข้าไปวาดตามสถานที่ต่างๆในชุมชนเป็นใครมาจากไหนบ้างครับโอ้ศิลปินนี่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นักศึกษาจิตอาสาหนึ่งในนั้นเห็นว่าเป็นศิลปินชื่อดังอย่างอเล็กเฟสด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับก็อเล็กเฟสก็ได้มาฝากผลงานน้องมาดีเขาก็วาดเป็นพญานาคสีดำนะครับออดรัดกับน้องมาดีภาพเหล่านี้นะครับทำให้คนที่เรียกว่าเป็นสาวกของอเล็กเฟสนะครับไหลเข้ามาในพื้นที่ผมอย่างบ้าคลั่งเลยแต่ทีนี้ฮะพี่ขาบครับเห็นว่าในพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตเนี่ยมีไฮไลท์อะไรยังไงบ้างครับสำหรับคนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมฮะอันดับแรกเลยเรามีบ้านไม้โบราณอายุ70ปีนะก็เป็นบ้านไม้ธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราก็นำเรื่องของศิลปะการออกแบบนะมาจัดมูดแอนด์โทนคุมคู่สีจัดแสดงในเรื่องของศิลปะในเรื่องของข้าวของแต่ว่าให้มันมีการออกแบบที่สวยงามก็ทำให้คนเนี่ยอยากจะมาแต่งกายในแบบวิถีของชุมชนคือผู้ชายก็ใส่สโรง ใส่เสื้อขาวเนี่ยผมจะลองยืนให้ดูนะครับได้ครับได้เลยฮะอ๋อนี่คือผู้ชายใส่สโรงแบบนี้อันนี้คือเป็นวิถีชุมชนแท้ๆเลยนะฮะที่ชุมคนในชุมชนเขาก็แต่งตัวกันแบบนี้เหมือนกันครับส่วนผู้หญิงก็นุ่งผ้าสิ้นนะครับผ้าสิ้นก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อมาเห็นบ้านสวยๆแล้วก็อยากจะใส่สโรงอยากจะใส่ผ้าสิ้นก็ใส่เมื่อใส่แล้วเนี่ยสโรงผ้าสิ้นเนี่ยก็ถูกขายรายได้ก็จุดเจือกับชุมชนนะครับใครในตัวของพิพิธภัณฑ์นอกจากอาคารแล้วเนี่ยก็ยังมีงานที่เรียกว่างานประติมากรรมพญานาคมันมีอยู่3งานปั้นงานปั้นแรกก็เรียกว่าพญานาค3เสียรนะฮะที่ทำให้คนมาเคารพบูชาและก็อันที่2ก็มีพญานาค4ตระกูลนะก็มีพญานาคสีทองพญานาคสีรุ้งพญานาคสีเขียวแล้วก็พญานาคสีดำนะครับและมีประติมากรรม1ที่เรียกว่าเพลินบึงการอยู่ตรงข้ามประเทศลาวก็มีประติมากรรมพญานาค2ฝั่งโขงครับอันนี้คือเป็นงานปั้นประติมากรรมนะฮะเห็นว่ามีการเอาศิลปะนะครับไปอยู่ในโรงพยาบาลด้วยใช่มั้ยเอากราฟฟิตี้พญานาคที่บอกบริบทว่าพญานาคกำลังทำการเอ็กซเรย์ก็เป็นพญานาคกำลังสแกนเข้าไปเห็นกระดูกอะไรเงี้ยพญานาคห้องทำฟันก็เป็นพญานาคกำลังดัดฟันอะไรเงี้ยพญานาคกำลังคลอดห้องคลอดพญานาคกำลังทำคลอด อยู่ตามห้องต่างๆก็เลยทำให้โรงพยาบาลโซเวสัยเป็นโรงพยาบาลที่เรียกว่าฉีกรูปแบบออกไปคนไข้ที่มารับการรักษาก็รู้สึกว่าจิตใจไม่หดหู่เพราะทุกอย่างมาดูสดชื่นแสดงว่าพื้นที่ของเรานี่คือสามารถไปเยี่ยมชมได้ทุกโอกาสทุกฤดูทุกเดือนอะไรอย่างนี้เลยไหมฮะหรือว่ามีช่วงไหนที่แบบอยากจะให้ไปเป็นพิเศษไหมฮะมาได้ทุกวันเลยเพราะว่าเนื่องจากสิ่งที่เราทำบ้านชาวบ้านบ้านของผมพิพิธภัณฑ์มันคือบ้านที่อยู่อาศัยนะครับเราอาศัยอยู่ในพื้นที่และเราก็ทำเป็นคอนเซ็ปต์ผมคือบ้านทุกหลังเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์นี่คือคอนเซ็ปต์ผมฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาดูประวัติศาสตร์มาดูเรื่องราวของบ้านแต่ละบ้านได้เมื่อบ้านทุกหลังเปิดบ้านก็จะกลายเป็นการท่องเที่ยวชุมชนไปโดยธรรมชาติครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณพี่ขาบมากๆนะครับขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะชอบมากๆเลยแนวคิดจากโลคอลสู่เลอค่านะฮะเอาสิ่งที่มีในชุมชนเนี่ยมาสร้างขึ้นมาสร้างเอกลักษณ์สร้างความเป็นตัวเองขึ้นมานะฮะผ่านผลงานศิลปะแบบนี้แล้วที่สำคัญนะฮะเป็นงานศิลปะที่สามารถดูได้ทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ใครที่สนใจนะครับสามารถไปได้เลยนะที่ชุมชนพญานาคย้ำอีกทีครับอยู่ในหมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่นะครับตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับหรือว่าอยากจะติดต่อเนี่ยก็ไปได้เลยที่ Facebook Fanpage ครับพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับแล้วครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเนี่ยผมมีของซื้อของฝากที่ขาช้อปปิ้งห้ามพลาดเลยนะฮะโดยเฉพาะใครที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครบริเวณเขาใหญ่ปากช่องเนี่ยห้ามพลาดเลยแต่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหน้ากลับมาติดตามครับมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน